เธออีกครั้งค่ะในมอสบิทวีแลนด์เนาะต้นไม้ต้นนี้ยังอยู่เหมือนเดิมวันนี้สิ่งที่หมิวตั้งใจคือตั้งใจแบบเข้าไปปอบตีบอสปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จอะแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้น มอสนี้มันเรื่องมากแบบสุดๆไปเลยโอ้โหใช้เวลาศึกษาข้อมูลรวม3ชั่วโมงค่ะเพื่อดูว่าจะตีบอสตัวได้ยังไง การตีบอสนั้นมันไม่ง่ายขนาดนั้นเขาบอกอะโอ้โหอ๋อในวิชั่นค่ะเกิดมาแล้วที่หนองน้ำอุ๊ยอันนี้คืออาหารเนี่ยท่องไว้ของกินแสนอร่อยเอ้ยโอ้ข้าได้หลายตัวเพิ่งได้แบบเปลือกหอยทากเหรออ๋อคุณผู้ชมคะอย่างแรกสุดเราต้องไปที่นี่ค่ะที่ไม่ควรไปที่สุดก็บอกว่าถ้าไปที่แห่งนี้ในครั้งแรกอะให้เดินออกอย่างเร็วเลยโอ้สวัสดีดาบเราตีไวแล้วนะเป็นไงล่ะดาบเราเริ่มตีไวแล้วฮะไกลไหม800บล็อกโอเคไม่เป็นไรอะงั้นหมิวจะสร้างบ้านแถวนี้แหละใกล้ต้นไม้นั้นกลัวต้นไม้มันจะเกิดใหม่โอเคตรงนี้น่าจะกำลังดีค่ะวางไปสร้างบ้านโอเคบิ้วเลยค่ะเรียบร้อยบ้านแบบอัตโนมัตินี่เป็นไงบ้าน1วินาทีค่ะดีงามสุดๆตรงนี้คือตำแหน่งบ้านของเรามีทางลงไปข้างล่างอ่ะเดาว่าข้างล่างน่าจะเป็นน้ำเพราะว่ามันใกล้น้ำมากเลยน้ำไหมไม่น้ำแฮะเป็นพื้นหินค่ะก็ขุดแร่ได้เหมือนกันเอาล่ะเมื่อมาตรงนี้860โอ้800บล็อกไกลเนาะไกลอ่ะโอ้ข้ามน้ำข้ามทะเลด้วยเหรอไปทำนี้ดีกว่าเล่นแม่น้ำไปค่ะทำไมฝนตกมันเล่นฝนตกได้น่ากลัวขนาดนี้ล่ะโอ้มันฝนตกหรือมันอะไรกันเนี่ยโอ้เฮ้ยมิวว่าไม่ใช่ฝนตกอ่ะมันเหมือนบั๊กเลยอ่ะถ้าเป็นฝนเดี๋ยวมันก็คงหยุดตกเองใช่ไหมวางไปเลยค่ะนี่คือบ้านของเราโอเคแค่นี้โอ้โหมันไม่น่าเดินไม่น่าเล่นไม่น่าอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะแบบนี้โอ้โหเลวร้ายอ่ะฝนตกแน่ๆอ่ะแต่แบบโอ้โหมันแสบตาไม่ไหวจะเกลียเฮ้ยอยู่ในนี้แหละใช่ไหมนั่นไงล่ะจับมันจับได้หรือยังเอาไม่ได้ไปอยู่ภูมิไหนต่อเนี่ยมันแอบเก่งได้แล้วค่ะเรียบร้อยนี่แหละสิ่งสำคัญที่เราต้องมีค่ะมันคือตุ๊กแก ตุ๊กแกเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราฆ่าบอสตัวแรกได้ค่ะเอาล่ะเลี้ยงมันไว้ในกรงค่ะนี่คือกรงตุ๊กแกแต่ตุ๊กแกไม่ได้น่ากลัวนะตุ๊กแกก็น่ารักนะในวัดเนี้ยเลี้ยงไว้เลยค่ะชีวิตอู้ยไอ้พวกนี้โอ้โหดูนะแป๊บนึงแกตัวนี้ลึกไหมเออลึกอยู่นี่อันนี้แหละแร่นี้ค่ะเอาไว้สำหรับเลี้ยงตุ๊กแกเลยใช่นี่แหละแร่สีฟ้าค่ะแต่ถ้าเราลงมาข้างล่างลึกๆมิวอยากจะได้แร่อันหนึ่งนะที่เราขุดเจอในครั้งก่อนๆค่ะที่มันเป็นของระดับเพชรอ่ะโอ้นี่อยู่นี่เลยนี่เลยค่ะโอ้เอาไม่เข้าตัวว่าโลไนได้มา8เนี่ยดีมากเลยโอเคทีนี้เราจะได้คราฟนี่ต่อเลยเคียวค่ะเคียวมันดียังไงเหรอประโยชน์ของมันจะทำให้เราไม่ต้องกลัวแมลงอีกต่อไปค่ะนี่เฮ้ยมันเอาไว้เก็บมอสค่ะตรงนี้เป็นน้ำเหรอนี่โอ้มันน้ำใช่ไหมเนี่ย
โอ้น้ำค่ะโอ้น้ำธรรมดาเลยแต่อยู่ลึกก็เลยเป็นน้ำสีดำๆที่น่ากลัวอ้าวเดินผ่านกันเป็นเพื่อนกันเลยวัดวัดถูกฆ่าด้วยเวทมนต์เฮ้ยอะไรกันเนี่ยเอ๊ะฮึฮึโอ้เกิดที่ไหนไม่เกิดมาเกิดที่ตรงนี้เนี่ยนะชีวิตถูกฆ่าด้วยเวทมนต์จริงเหรอต้องย้อนกลับไปดูแล้วว่าตายเพราะอะไรอ่ะโอ้โหเฮ้ยอยู่ดีๆวุบเลยค่ะไม่ได้มีอะไรที่จะฆ่าเราได้เลยนะตรงนั้นน่ะเราต้องมานี่เพื่อหา Ender Pearl ค่ะหนึ่งอันนี่แหละครับรวมกับกุญแจอ่ะโอเควาร์ปอะไรอ่ะความเป็นไปได้อย่างเดียวคือเน่าตายอ่ะเปื่อยตายอ่ะอะไรนี่เดี๋ยวต้องไปเช็คแล้วแหละเฮ้อะไรเนี่ยตัวอะไรคะหน้าตาเหมือนหินเลยไหนเมื่อกี้ก่อนที่เราจะมองหินนี่จะขุดแร่ตรงนี้ค่ะโอ้ยแมลงมันเอาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยมอดนี้นะมอดนี้สุดๆเลยค่ะนี่เราฆ่ามันได้นิดหนึ่งค่ะแต่ตัวน้อยเราตีไม่ได้โอ้โหเราฆ่าได้แค่ตัวที่มันมีชื่อโอ้โหโหนี่เลยค่ะทำไมถึงต้องมาหาแร่สีนั้นมันดีอย่างนี้นี่เองไปนั่งดูคลิปย้อนหลังเลยค่ะบอกไม่ได้เลยว่าตายด้วยอะไรเหมือนโดนสะท้อนดาเมจตัวเองตายยังไงไม่รู้อยู่ดีๆก็สลายร่างเลยนั่นสินะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแต่สิ่งที่เราต้องพกนี่สำคัญเลยมอสค่ะเอาไว้จุดไฟเผาตัวเองเดี๋ยวครั้งก่อนเสิร์ชแผนที่ดินโคลนมันบอกอยู่ระยะ900ตอนนี้บอกเหลือ90อะไรกันที่มันค้างบ้านเลยนะคะเอ๊ะตอนนั้นมันบอก900ตอนนี้90อ่ะความไอ้นั่นอยู่ที่ไหนอันนี้น้ำมันทาแน่นอนโอ้โหจาก900เหลือ90โอ้ยเกียดกบเกียดกบเกียดกบมากหลับหลับตาฆ่ามันไปอ่ะว้าวๆๆๆๆไม้กินคนดอกไม้กินคนโอ้แถวนี้ปูเยอะเอาล่ะปูเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ประโยชน์ไงเติบจะรีแล้วต้องให้เขารีก่อนไงใช่ตรงนี้เลยค่ะโอ้ตรงต้นไม้คือไบโอมที่เราตามหาแต่ว่านี่อะไรอ่ะโอ้โหติดมืดด้วยโอ้ยมันเหมือนสลามค่ะเขาคือสลามนั่นเองใช่ไหมน่าจะใช่สิ่งที่อยู่ตามหามันชื่อว่าทาบีดค่ะก็คือสัตว์ร้ายนั่นแหละแต่ว่าเกิดอยู่ในบ่อน้ำมันเนี่ยส่วนสลามตรงนี้ก็จัดการเลยแล้วกันตรงนั้นมันปูโอ้ยอย่าว่าเลยเราก็สงสารสลามแล้วเราก็สงสารตัวเราเองค่ะที่แบบเดินก็เดินแทบไม่ได้โอเคได้ลูกบอลดินโคลนมาแล้วค่ะจากเจ้าพวกสลามบอลนี่แหละเอ๊ะวัดมันคืออะไรอีกละเดียมิวรู้เลยค่ะว่าทำไมถึงตายเมื่อกี้คือเวลาที่แบบเราไม่ได้เอาลูกบอล นี้ตัวนี้ใช่ไหมคะที่มันเป็นลูกบอล น้ำยางอะล้างตัวเนี่ยมันจะมีเน่าโอกาสเน่าเปื่อยค่ะแล้วเรามีโอกาสที่จะโดนเอฟเฟกต์แบบนิเกทีฟใช่ไหมในรอบที่แล้วเมื่อกี้ค่ะเราโดนเอฟเฟกต์ดูมค่ะตายทันที
มันเป็นเอฟเฟกต์ที่มาจากมอดเอ็กซ์ต้ายูทิลิตี้ค่ะข้อมูลบอกอย่างนั้นคือโดนปุ๊บอ่ะตายแน่นอนเลยวิธีเดียวคืออย่าโดนมันค่ะกินนมล้างได้นะแต่ในวันนี้เราแบบนมไม่มีให้กินมันกินไม่ได้มันเน่าเว้ยโอ้สัญลักษณ์ที่บูชาอะไรสักอย่างมีแร่ให้ด้วยอ่ะนี่ไงก้อนใหญ่เลยโอ้ออกเทน9ก้อนเนี่ยโอ้นั่นแหละมีทั้งซ้ายทั้งขวาเหมือนเป็นลูกตาค่ะเออดีดีเฮ้ยพี่เคปลาจระเข้เราไม่กลัวเหรอเพราะเราเคยเจอมาแล้วเขาไม่ได้เก่งเท่าไหร่หรอกนะตรงนู้นน่าจะเหมือนกันค่ะน่าจะได้ออกเทนเหมือนกันโอเคนี่ง่ำเลยทันทีค่ะไม่ยอมเอาพวกเอฟเฟกต์ที่มันไม่ดีละพาตายเปล่าอุ๊ยอันนั้นน่าจะบ้านบอสบ้านบอสแน่ๆค่ะแต่เรายังไม่ตีเราจะจำไว้ค่ะว่าตรงนี้คือบ้านบอสคือมันอาจจะต้องมีลำดับการตีหรือเปล่าซึ่งไม่แน่ใจตรงนั้นค่ะเราก็เลยเรียงลำดับจากอันแรกสุดตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่สองค่ะตัวที่สองแน่ๆเพราะลักษณะโครงสร้างบ้านบอกแล้วว่าเป็นบอสตัวไหนหาข้อมูลมาดีโอ้เดมันไม่น่าเข้าใกล้เลยอ่ะไม่ใช่บ้านบอสเหรอมั้งหรือไม่ใช่อาจจะใช่อ่ะหรืออาจจะไม่ใช่ไม่รู้ว่ามันนั่นนี่คือมองทะลุนั่นน่ะโอ๊ยตัวเองอย่าพึ่งนี่มองทะลุหรือเปล่าโอ้มองทะลุค่ะเห็นข้างในว่ามีอะไรเฮ้ยอย่าไปเลยดีกว่าไปทำทีละอย่างค่ะเจอแล้วนี่แหละหนองน้ำโอเคนี่คือบ่อน้ำมันทานั่นไงทาบีดมาแล้วอยู่ในบ่อแล้วจะขึ้นมาสู้กับผู้เล่นที่อยู่บนบกไม่ได้นะเราก็เหมือนกันค่ะเราห้ามลงไปในบ่อนั้นเด็ดขาดเลยมันดูดเราลงไปแน่นอนเนี่ยมาเท่าไหร่ถ้าบินฮาร์ดได้อันแรกเลยค่ะจบแล้วครบแล้วได้แล้วโอเคตรงนู้นอะไรไม่รู้ไปดูหน่อยสิอุ๊ยโอ๊ยแค่เข้ามาก็มอนเตอร์เกิดเลยไม่ไปแล้วอะไรคะเนี่ยดูสูงมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะขึ้นก่อนมันสูงจังเลยทำไมสูงได้ขนาดนี้อ่ะรังนกอะไรนั่นอีกเหรอเอออาจจะเป็นไปได้อ่ะรังนกที่อยู่สูงๆนั่นเองโอ้โหสิ่งก่อสร้างนั่นอะไรด้วยโอ้โหหลายอย่างมากมายอ่ะจนเราเริ่มงงแล้วว่าไอ้ตัวนี้น่ะคือที่อยู่ของบอสจริงไหมเพราะเราดูข้อมูลมาแค่บอสตัวแรกอ่ะโอเคบอสเรียบร้อยค่ะวาร์ปสิโฮม2นี่แหละการย่นระยะเวลากับอุ๊ยอย่าจมดินสิคะกลับมาถึงแล้วเขาบอกว่าเรายังฟาร์มไม่หมดค่ะเราต้องฟาร์มมอนที่อยู่แถวๆนี้ด้วยซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้านูนหรือเปล่าที่อยู่แถวนู้นไม่ใช่มั้งนี่มันปลิงกับกล่องมีแร่ให้ค่ะเฮ้ยก็ดีนะเนี่ยแล้วก็มันเมโลกันชิ้นเดียวด้วยโอ๊ยนี่มันปลิงอ๋อนี่คือกรงสปอนมอนค่ะอ้าวมอนเตอร์สปอนเนอร์จริงด้วยแล้วก็เป็นกรงสปอนปริงค่ะเด็ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องหนีเลยอะเห็นมาเป็นควันเป็นหมอกขนาดนั้นโอ้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรค่ะหนีไปก่อนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้มาเป็นหมอกควันดำๆเลยโอ้น่ากลัวมากอะไรหนุ่ยอะไรเนี่ยทำไมมันดูซับซ้อนซ่อนเงินจังเลยค่ะมีกำแพงประสงค์ประสาทด้วยเราไม่ไปหรอกสิ่งที่มิวกำลังจะตามหาคือมอนเตอร์อะตัวธรรมดาธรรมดาอยู่ในพื้นที่พวกนี้แต่ทำไมมันหายากจังเลยโอ้คือมันอ๋อมันไม่ให้เข้ามั้งใช่เหมือนต้องไล่ตีบอสทีละตัวก่อนค่ะน่าจะอย่างนั้นโอ้มาแล้วนี่แหละที่ตามหามานานค่ะมันมีแบบนี้นั่นแหละใช่ได้ไหมได้แล้วอะชิมเมอร์สโตนก็แค่นี้
โอ้ยเดินวนไปวนมาอย่าตั้งนานโอ้หาในพื้นที่ที่มันเป็นราบลุ่มแบบนี้มันน่าจะเจอง่ายกว่าที่เป็นโคลนค่ะเพราะมันเดินง่ายกว่าจากสุดคราฟเรียกบอสตัวแรกค่ะบอสมัมมี่ตัวใหญ่เนี่ยเขาบอกให้เราต้องมีไอเทมอย่างน้อย4อันใช่ไหมครับในการคราฟเหยื่อล่อตอนนี้มิวได้หัวใจทาบีดไปเรียบร้อยค่ะกิมเมอร์สโตนได้มาแล้วแล้วก็สลามบอลค่ะก็ได้มาแล้วไอ้อย่างสุดท้ายนี่ค่ะยากยากที่สุดเลยยากมากมากค่ะเห็นแต่ขวดอย่างนี้ขวดเดียวแต่แบบวิธีทำอย่างยากเลยเพราะมันคือระบบการชาด้วยเองเอาล่ะทำยังไงเดี๋ยวไปชมกันค่ะอย่างแรกสุดค่ะมองหาต้นไม้สีเหลืองๆโอเคตรงนี้แหละใช่เลยมันคือต้นอะไรคะยางค่ะนี่แล้วเราก็นี่เลยอันนี้กำลังทำอะไรเนี่ยรองน้ำยางยังไงล่ะเอาล่ะซึ่งวางยังไงก็ได้อะมันก็ทำงานใช่ไหมแต่ถ้าอยากจะให้สวยก็แบบนี้แล้วกันค่ะนี่แหละไม่ต้องเจาะตายางค่ะเออเป็นไงนี่ไงได้น้ำยางมาเรื่อยๆค่ะเขาก็กำลังผลิตน้ำยาง1ต้นเนี่ยได้อย่างเยอะเลยนะเนี่ยอ๋อแล้วก็สิ่งสำคัญค่ะถังใส่น้ำในม็อดนี้ค่ะควรใช้เป็นของม็อดนี้เพราะว่าถ้าใช้เป็นของม็อดอื่นบางทีมันใช้การไม่ได้ค่ะเพราะม็อดนี้มันเรื่องมากมากๆเลยต้องใช้ของจากม็อดของเขาเท่านั้นแล้วก็ขอบคุณอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เราบินได้เราต้องมาขุดก้อนหินจากตรงนี้ค่ะมันชื่อว่าแคคร็อกต้องเอาไปใช้ด้วยหาง่ายที่สุดก็คือในทะเลเนี่ยแหละเราต้องเอาเวอร์ชันที่ไม่มีมอสเนี่ยเดี๋ยวมันโอ้โหมันเผา เราใช้เวอร์ชันที่ไม่เผาค่ะมาดูซิตอนแรกค่ะว่างหลายอันแล้วรู้สึกหน่วงมากเลยไปเก็บออกวางแค่2อันพอโอเคได้แล้วค่ะตะกิดออกมาเลยใช่ไหมนี่ทางน้ำค่ะที่มีน้ำยางอยู่ข้างในนี้โอ้ดีค่ะแล้วเราก็วางเพิ่มไปสองอันก็พอแล้วเหมือนเดิมไงเมื่อกี้มันหน่วงจนเซิร์ฟเวอร์ชัตดาวน์ตัวเองเลยนะไม่รู้ว่าเกิดจากบอสนี้หรือว่าเกิดจากปัญหาเซิร์ฟเวอร์ค่ะโอเคทีนี้หนูต้องคราฟค่ะครกมาเลยเนี่ยแหละแค่ครกเอามาไว้ทำครกค่ะแล้วก็คราฟสากด้วยมีครกก็ต้องมีสากแต่สากนี้ขอหลายๆอันค่ะโอเคเราก็วางครกตรงนี้แล้วก็วางสากลงไปค่ะนี่แหละคือครกกับสากแล้วก็นี่ค่ะนี่เสียงตุ๊กแกร้องในเกมเอาร้องครั้งเดียวด้วยไม่ร้องค่ะขอนไม้อะที่มันล้มอยู่ตรงพื้นนี่ค่ะมาสกิดออกเลยมันจะทำให้เราได้เปลือกไม้ค่ะเปลือกไม้แห้งคือแบบอะไรก็ตามนะที่ถูกเปลี่ยนมาเป็นเวอร์ชัน Minecraft แล้วไม่น่ากลัวค่ะตุ๊กแกเช่นเดียวกันปกติมิวก็แบบอุ้ยไม่ไหวกับตุ๊กแกนะคะแต่พอเปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน Minecraft มันน่ารักแถมยังมีประโยชน์ด้วยแหละถ้ามีประโยชน์นะตายไปนานแล้วไปเลี้ยงไว้ในบ้านหรอกใช่ไหมโอเคเราได้เปลือกไม้มาแล้วค่ะเขาบอกให้เราเอาเปลือกไม้เนี่ยไปคราฟรวมกันแบบนี้ใช่แล้วเราจะได้เป็นกระดาษค่ะแล้วถ้ามีกระดาษเราก็สามารถที่จะคราฟหนังสือประจำวัดนี้ได้มันเป็นของที่ต้องมีค่ะนี่เลย1เล่มค่ะโอเคเดี๋ยวจะได้ติดเอฟเฟคที่ไม่ดีใช่ไหมโอเคงามล้างตัวด้วยน้ำยางก่อนเนี่ยเคลือบยางไงผิวจะได้ไม่แห้งหนังสือเล่มนี้เราต้องเปิดไหมมันเป็นหนังสือบอกเกี่ยวกับแอสเปกค่ะแอสเปกคืออะไรมันคือแอสเปกนั่นเลยค่ะเพราะว่ามิวก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่มันให้ชื่อมันชื่อว่าแอสเปกนั่นเองอ่ะสมมติเรามีมอสหนึ่งอันค่ะเราเอามอสใส่เข้าไปในนี้ค่ะแล้วก็บดสิหมุนเข้าไปตั้มบดๆตำๆค่ะได้หรือยังเรียบร้อยค่ะพอได้มาแล้วใช่ไหมยัดให้เจ้าหนี้กินค่ะใช่นี่เลยค่ะเราก็จะเรียนรู้หนึ่งแอสเปกมาแล้วว่าแอสเปกนี้มันทำอะไรได้บ้างตุ๊กแกตัวนี้เปลี่ยนสีไปยังไงตัวใหญ่ขึ้นดุร้ายขึ้นหรือว่ามีร่างกายที่กำยำขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นคือข้อมูลที่เขาอธิบายมาแล้วหนังสือเล่มนี้ของเราค่ะก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยเราได้เรียนรู้มาแล้วนะว่าพืชชนิดนี้มันจะส่งผลอะไรแล้วเอาไปทำยาอะไรได้ค่ะเขาว่าอย่างนั้นแหละนี่ไงถ้าเป็นกราวมอสเนี่ยมันก็จะได้แอสเปกที่ชื่อว่าสวานค่ะรีบๆอ่านว่าอย่างนี้แล้วกันเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นออสวานค่ะออสวานนั่นเอง
เห็นไหมมันก็คือหนึ่งแอสเปกแล้วแต่แอสเปกที่เราต้องการคือตัวนี้ค่ะอาร์แมนนิดเนี่ยตัวเนี้ยสำคัญมากเพราะมันเป็นสูตรคราฟที่เราต้องใช้ค่ะในการคราฟหัวใจฟาโรห์นั่นเองแล้วเราต้องทำยังไงล่ะเขาบอกไม่ต้องทำอะไรมากอ่ะก็ไปหาทรัพยากรที่ไม่อยู่ในโลกนี้บทได้ไหมบทไม่ได้แฮะหาทรัพยากรก็หาไม่ยากเลยนี่ไงฮะเขียวสะกิดมาเลยค่ะอะไรก็ตามที่มีอยู่ในโลกนี้เฮ็ดอะไรเอามาให้หมดเลยมันคือเรื่องของการกาชาแล้วก็เรียนรู้ค่ะว่าเราจะได้ของที่เราต้องการเมื่อไหร่นั่นเองเอาล่ะเมื่อกี้เราใส่ไปละนี่ก็ใส่ไปด้วยค่ะอ่ะก็หมุนตําให้เราเลยดีดีได้ละจากนั้นให้ไปอีกรอบหนึ่งค่ะเรียนรู้ใช่ไหมเรียนรู้ใหม่อันล็อกใหม่ค่ะแอสเปกต์ตัวใหม่ได้ถูกค้นพบขึ้นมาแล้วก็ว่าไปอ้าวอันเดิมค่ะออดวานตัวเดิมชัดๆอ่ะใบไม้ต่อโอเคปั่นไปค่ะอุ้ยเขาบอกว่าตุ๊กแกตัวนี้ดุร้ายขึ้นค่ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโหดูมีลักษณะดุร้ายตาแดงตัวใหญ่ว่าไปแล้วเราได้อะไรมาบ้างนี่ไงเราได้แอสเปกต์ตัวใหม่แล้วค่ะยาริสค่ะตัวเนี้ยบายน่าจะยาริสใช่แล้วโอ้โหเอาเป็นว่าถ้าชื่อไม่ถูกก็ต้องขออภัยอ่ะเพราะหนูไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันอ่านไว้ยังไงเนาะแต่น่าจะเป็นยาริสนั่นแหละซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการค่ะของที่เราต้องการคือแอสเปกต์เทียร์2แร่ได้ไหมมันต้องแร่ไม่ได้ค่ะบุดไม่ได้เดี๋ยวนะเขาบอกว่ามันทำเป็นอัตโนมัติได้ค่ะโอเคฮอปเปอร์ตรงนี้แล้วถ้าเราวางฮอปเปอร์ตรงนี้ใส่ไอเทมลงไปได้ไหมเฮ้ยเหมือนจะใส่ได้เอาล่ะใส่เข้าไปค่ะอะไรก็ตามที่แบบดูแปลกแล้วตรงนี้เราจะใส่เป็นไลท์คริสตัลค่ะเขาบอกมันจะช่วยให้เราคนอัตโนมัติได้ใช่ไหมสกินหนึ่งทีสิโอ้ยมันไม่บดค่ะอันนี้คือไม่ได้อุตส่าห์นึกว่าตัวนี้บดได้ไม่ได้นี่เห็นไหมบดอัตโนมัติค่ะทำงานเองได้เขาเรียกว่ามีจิตวิญญาณของตัวเองค่ะใส่ชีวิตให้มันไปค่ะอันที่สองมาแล้วยังเอ้าทำไมมันไม่บดแปลว่าบดไม่ได้ค่ะง่ายๆเลยนี่ก็ไม่บดหรอเนี่ยไม่บดค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้บดได้โอเคอันไหนไม่บดมันก็จะค้างอยู่นั่นเองเหมือนเดิมยัดไปค่ะโอเคเรียนรู้ใหม่แล้วก็ยัดไปเลยโหอย่างเช่นมีผิวหนังที่ดูแบบหนาขึ้นใช่ไหมคะแข็งราวกับหินอะอันเนี้ยตุ๊กแกแบบเปลี่ยนสีได้ชัดเจนวันนี้มันเอามาเล่นไงสุดยอดไปเลยแล้วเราก็ได้เรียนรู้แอสเปกต์ที่ชื่อว่าเซราวานมาแล้วแต่ของที่หนูต้องการก็ยังไม่มาอยู่เหมือนเดิมค่ะอาแมนนิดก็ยังไม่มาเหมือนเดิมมันอยู่กับอะไรต้องสุ่มกาชาดูค่ะแต่ข้อมูลเขาบอกว่ามันมีฤทธิ์ของส่วนผสมใช่ไหมที่ให้เราอยู่ค่ะนี่ไงส่วนผสมที่เป็นไปได้ค่ะทั้งหมดเนี่ยเราต้องคอยเอามาบดค่ะบดปุ๊บเรียนรู้ไปอะไรอย่างนี้ดูสิคะเยอะมากมายอ่ะโอ้โหต้องใช้เวลาในการเรียนรู้แล้วก็สุ่มกระชาจนกว่าจะได้มีมาทำไมเอาล่ะน้ำยางอ่ะเก็บสักทีเต็มละ2ถังอีกถังหนึ่งเด้งไปไหนอ๋อเข้าตัวละน้ำยางค่ะถ้าเราไปเผาเราก็จะได้เป็นยางนั่นเองเผาง่ายเลยค่ะเตาเผาธรรมดาเนี่ยแหละใส่เข้าไปดีไงได้รับเบอร์บอลมาแล้วสิ่งนี้ค่ะเอาไว้ในการคราฟเป็นขวดซึ่งหมิวก็คราฟมาแล้วขวดพวกนี้เอาล่ะทีนี้ในที่สุดหมิวก็ได้ค้นพบแล้วค่ะว่าอามันนิดเนี่ยที่เราอยากได้มันหาจากไหนอุตส่าห์เดินไปไปอมอย่างไกลไปเอาพืชมาเรียนรู้ค่ะมากมายสุดท้ายมันอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยเลยค่ะในน้ำตรงนี้แหละนู่นเนี่ยสีส้มนั่นแหละใช่เลยสีส้มๆที่เราอยากได้เดี๋ยวก่อนดูก่อนโอเคห้ามโดนดึงนะโดนดึงหลายทีแล้วนี่เลยค่ะสีส้มนี่แหละ
ได้แอสเปกเป็นอมนิตเนาะคือแบบอุตส่าห์ไปหาอย่างไกลอะไรอย่างนี้แล้วตัดสินใจว่าลงน้ำเป็นอย่างสุดท้ายค่ะเพราะเห็นปลาเยอะไม่น่าลงแต่ที่ไหนได้โอ้โหอยู่แบบเรียกว่าหลังบ้านดีกว่าไม่ใช่หน้าหรอกหลังบ้านเราเลยอะทีนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะใส่เข้าไปเอาไปบดโลดพอบดเสร็จแล้วใช่ไหมให้ตุ๊กแกค่ะที่เราเลี้ยงไว้ตรงนี้ลิ้มลองรสเดนนิร้อยมันบอกว่าโอ้นี่ไงสิ่งที่เจ้าตามหา มีห้าแล้วโอเคก็ดีค่ะระหว่างนี้จุดไฟรอดีกว่าโยนมอสลงไปแล้วก็จุดเลยค่ะได้ละทีนี้เราจะตั้งเตาค่ะหม้อต้มยาของแม่มดนั่นแหละเรียงง่ายๆอ้าวไม่ต้องใส่สากแล้วนึกว่าต้องใส่สากแบบไปด้วยนะเนี่ยไฟพร้อมเตาพร้อมใช่ไหมคะใส่น้ําลงไปค่ะมันจะใส่น้ําได้หลายถังเลยแหละแล้วก็จะใส่ลงไปใส่จนกว่าจะเต็มไงอ่ะเต็มละทีนี้มาเลยไมเออร์คอรัลค่ะใส่เข้าไป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 อ่ะเต็มแล้วต้องคนไหมคนบอกเป็นพิธีซะหน่อยไหมคนไม่ได้อ่ะต้องคนอย่างนี้โอเคระหว่างนี้เราไม่ต้องทำอะไรมากค่ะเตรียมถังไว้เลยถังเปล่าค่ะแล้วเราก็จะรอให้หม้อมันเดือดเฮ้ยควันขึ้นแล้วเตรียมตัวค่ะโอเคถ้าเดือดแล้วกดกิฟต์แล้วก็ตักเลยเอ้ยที่เพื่อนไม่อยากกินอยากกินรีบตักสิต้องรีบตักค่ะเพราะว่าเวลาที่มันเดือดนานอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันหายไปได้ไงมันจะแบบระเหยออกไปได้นั่นเองทีนี้สิ่งที่เราต้องทำค่ะคือต้องมีเจ้าสิ่งนี้ค่ะอารามบริกเรียกง่ายๆก็คือเครื่องกลั่นของเหลวนั่นเองไปวางลงไปค่ะแล้วเราก็น้ำใส่ไปมันจะกลั่นค่ะใช้เวลาโดยแบบประมาณหนึ่งเลยแหละจนกว่าของเหลวที่เราได้ค่ะจะเข้ามาอยู่ในนั่นนั่นเองในคนน้อยๆค่ะที่ผ่านการกลั่นแล้วเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากได้โอเคควันหายไปแล้วได้เวลาตักค่ะฮะตักได้ขวดเดียวเองเหรออันนี้ก็ได้ขวดเดียวเออแต่ว่าได้ค่ะได้แล้วอามินนี่คือแบบทำไมถึงจะไม่ได้ล่ะในเมื่อต้องต้มอย่างต้มของมันอย่างเดียวเลยเนาะก็คือถ้าเราต้มด้วยส่วนผสมหลายอย่างค่ะมันก็จะได้เป็นน้ำยาหลายแบบแต่นี้ค่ะเราได้น้ำยาที่เราต้องการมาแล้วโอเคถ้าอย่างนี้แหละได้เวลาแล้วค่ะเหยื่อมัมมี่ค่ะใส่อันนี้ลงไปแล้วก็เสิร์ชคำว่าฉาดใช่ไหมมันคือฉาดวิ่งวิ่งสักอันเนี่ยไม่ใช่ฉาดสิชื่อว่าอะไรอ๋อกิมเมอร์สโตนค่ะหยิบสิอ้าวมันไม่หยิบค่ะเฮ้ยกว่าจะหยิบนี่ในที่สุดได้แล้วค่ะเหยื่อมัมมี่บอสที่เราจะต้องไปจัดการบอสไม่ยากค่ะแต่ส่วนผสมในการเรียกบอสอย่างยากเลยอย่างแรกสุดค่ะเราก็วาร์ปไปที่ไบโอมหนองน้ำตรงนี้แหละง่ายดีเขาบอกว่าโยนมันลงไปเลยใช่ไหมพื้นที่โล่งๆดีกว่าวันนี้ก็โล่งสุดๆแล้วค่ะโยนไปอ่ะนั่นแหละนั่นแหละบอสโผล่แล้วเดี๋ยวไอตัวก่อกวนอย่าเพิ่งเดี๋ยวจะต้องสู้บอสนั่นไงคะมาแล้วบอสมันมีค่ะเดี๋ยวสลามมันเลยอุ้ยเดี๋ยวมันมีไม่เท่าไหร่แต่สลามที่ก่อกวนนี้นั่นมากเลยค่ะมันเลี้ยงลูกน้อยออกมาด้วยเหรอแล้วตัวบอสอยู่ไหนเนี่ยมันมุดลงใต้น้ำได้ด้วยเนี่ยใต้โคลนเนี่ยอันนี้ไอ้บอสโอ้โหไปสีฟ้าเลยเนี่ยโอ้ยดูแบบพื้นที่ก็ไม่เป็นใจพื้นที่ก็ไม่เป็นใจอ่ะต้องมาเหยียบดินโคลนในการสู้บอสเราทราบแค่ว่าทำรองเท้าได้นะมันเหมือนแนะนำให้ทำรองเท้าสักอันหนึ่งค่ะเนี่ยรองเท้าที่ทำจากยางค่ะอาจจะดีก็ได้นะเนี่ยรู้สึกอยากทำขึ้นมาทันทีเลย ชีวิตมันจะลำบากอะไรขนาดนี้ใช่ไหมแต่อเมอร์มันน้อยค่ะโอเคสู้บอสเสร็จโอ้โหชิมเมอร์สโตนได้มาอย่างเยอะเลยแล้วก็ได้สร้อยมาหนึ่งสร้อยค่ะอัมบูเลตตลอดไม่รู้ไว้ทำอะไรเอ๋
เขาบอกว่าเรียกพันธมิตรจากโคลนขึ้นมาได้อ้าวก็ไม่เห็นมีอะไรเลยยังอ่านไม่จบค่ะเหมือนว่าซัมมอนพันธมิตรขึ้นมาจากโคลนหรืออะไรสักอย่างได้นี่แหละเรากดใช้ไปแล้วไม่เห็นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยยังอ่านไม่ทันเนี่ยใช้เร็วไประหว่างนี้ที่มิวสงสัยมากเลยใช่ไหมก็ครับมาลองดูดีกว่ารองเท้ายางน่ะก็ดีนะดูไม่หนืดเนี่ยใช่เดินได้ไม่ลำบากชีวิตเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นรองเท้าธรรมดาเนี่ยโอ้โอ้ยโอ้ยมันโคลนมันหนืดมันไม่ไปอัมเมอร์ตั้ง5นะอันนี้อัมเมอร์1ดูลาบิตี้ร้อยเดียวแค่เดินสบายอ่ะโอ้โหมันก็เอาอันเดิมแหละยอมเอาอัมเมอร์ก่อนค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะบอสตัวแรก ว่าแล้วค่ะบอสน่ะมันไม่ยากหรอกเพราะดาบเอนชานมาอย่างดีแต่ที่ยากคือกว่าจะเรียกบอสออกมาได้ไม่ง่ายค่ะหลากหลายวิธีการมากๆเลยตั้งแต่เลี้ยงตุ๊กแกบดส่วนผสมหาส่วนผสมมาสุ่มกาชาอีกอุ้ยกว่าจะได้เป็นขวดน้ำยาเรียกบอสค่ะก็กลั่นมาอีกเนาะต้มด้วยกลั่นด้วยสารพัดค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะพาร์ทนี้ค่ะได้สู้บอสสมใจแล้วมันเป็นบอสที่แบบไม่ยากบอสไม่ยากแต่มอสนี้อะเรื่องมากเลยปิดกั้นทางอื่นหมดค่ะอยากหาความโอพีนี้ไม่ได้ต้องใช้ของจากเขาเท่านั้นโอ้โหโอเคพาร์ทนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะหวังว่าบอสตัวหน้ามันจะไม่เรื่องมากเหมือนไอ้บอสตัวนี้นะสุดๆไปเลยค่ะ